ผมบอกเลยนะครับใครที่พลาดงานครั้งนี้ต้องเสียใจอีกเหมือนเดิมนะครับครั้งที่แล้วเกมจัดงานกาล่านะแจกเทสลาแจกฮาร์เลย์เดวิสันแจกเงินเยอะมากนะครับงานกาล่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับวันนี้เขากลับมาจัดใหม่แล้วบอกได้เลยว่าใครที่ไม่ได้ไปปลายปีที่แล้วนะนี่คือโอกาสใหม่แล้วนะครับเนาะวันที่18ตุลาคมนี้นะครับที่กรุงเทพประเทศไทยนั่นเองมูลค่ารางวัลในงานนี้รวมกว่า5ล้านบาทบอกได้เลยว่าแล้วคนที่จะไปและคนที่ไม่ไปเนี่ยสามารถร่วมรางวัลได้บางคนเฮ้ยพูดอะไรเนี่ยคืออันนี้ต้องบอกว่าทาง XM เนี่ยเขาจะมีการจัดงานกาลาขึ้นซึ่งเขาก็จัดทุกปีนั่นแหละนะครับซึ่งปีนี้ก็จัดขึ้นที่กรุงเทพเนาะที่เซ็นทราแกนนะครับผมที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับของรางวัลปีนี้เป็นรถยนต์ Mercedes-Benz C350e นะครับมูลค่า3ล้าน3แสนบาทนี่คือรางวัลที่1ก็จะเป็นการสุ่มจับฉลากรางวัลกันรางวัลที่2ก็คือเงินสด 600,000 บาทแล้วก็ไล่มาตามรูปภาพตรงนี้เลยนะครับซึ่งบางคนจะไม่เห็นภาพว่าเฮ้ยมันคืองานอะไรเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างของงานปีแล้วกันนะครับว่าหน้าตางานเนี่ยเป็นประเภทไหนเป็นประมาณไหนนะครับนั่นคือบรรยากาศคร่าวๆของงานปีที่แล้วเอาง่ายๆสั้นๆใจความก็คือว่าตอนแรกเอ็มเนี่ยเขาจะจัดงานกาล่าเป็นงานที่เหมือนกับว่าจัดเพื่อตอบแทนสมาชิกที่เทรดเป็นเทรดเดอร์กับทางบล็อกเกอร์เอ็มอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีการร่วมสนุกทานข้าวการแจกของรางวัลกันให้กับเทรดเดอร์ที่เป็นสมาชิกเป็นลูกค้าของทางบล็อกเกอร์นั่นเองนะครับของรางวัลนี้ก็จะมีหลากหลายครับอย่างเช่นรถยนต์นะครับนี่คือรางวัลที่1ที่คนที่เขาสุ่มฉลากได้นะครับรางวัลที่2ก็เงินสดมีรับตั๋วไปท่องเที่ยวนะครับผมเที่ยวญี่ปุ่น2ท่านบัตรกำนันหรือวิตตองอะไรประมาณนี้นะครับผม Samsung Galaxy iPhone 15 Pro Max ก็มีของรางวัลเยอะมากนะครับของรางวัลสุดท้ายที่แจกนะครับก็จะมีเงินสด 9,000 บาทเนาะให้กับรางวัลที่16ถึง20นะครับคือจะแจกทั้งหมด20รางวัลนั่นเองนะอันนี้คือสำหรับคนที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่งานนะย้ำว่าที่งานนะผมก็คือเราจะไปที่เซ็นทรัลนั่นเองนะผมเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปร่วมงานนะครับไม่ได้ไปที่งานกาล่าวันที่28เนาะไม่เป็นไรเราสามารถร่วมผ่านออนไลน์ได้นะครับก็จะลุ้นรับเงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่ 75,000 บาทนะครับจะมีทั้งหมด10รางวัลเนาะก็ตามรูปภาพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับบางคนสงสัยว่าเอ๊แล้วเข้าร่วมงานยังไงตามตรงนี้เลยเนาะวิธีการเข้าร่วมงานกาล่ารวมแล้วของรางวัลนะครับงานทีเดียวครับตั้งแต่วันนี้ที่คลิปนี้ลงไปจริงมันเริ่มนานแล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ที่คลิปนี้ลงไปจนถึงวันที่21ตุลาคมนี้นะครับเราสามารถล็อกสิทธิ์เข้าร่วมได้ง่ายๆเลยก็คือง่ายๆครับเพียงแค่เราเนี่ยทำการเติมเงินเข้าบัญชีเทรดของเรานะครับที่เปิดผ่านบล็อกเกอร์เอ็มนี่แหละนะผม$300ขั้นต่ำเทรดฟอเร็กซ์ทองคำหรือเงินอะไรก็ได้นะครับประมาณ10ล็อตนั่นเองเราจะสามารถเข้าร่วมงานกาล่าได้นะครับย้ำนะครับว่า10ล็อตขึ้นไปจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ครับพอร์ต 3,000 เหรียญ 30,000 เหรียญแล้วแต่แต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่300เหรียญนะครับแล้วก็กดเทได้ครบ10ล็อตไซส์ก็สามารถเข้าร่วมได้แล้วนั่นเองแล้วเราก็จะรับตั๋ว1ใบกับที่นั่ง1ใบซึ่งตั๋ว1ใบเนี่ยหมายความว่าเราจะได้โอกาสลุ้นรับของรางวัลเนี่ย1ใบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดเททั้งหมด20วัตต์ตามขวามือตรงนี้นะครับหมายความว่าเราจะได้สิทธิ์โอกาสลุ้นเนี่ยตั๋ว2ใบนะครับย้ำนะครับว่าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่$300เหมือนกันนะผมแต่ว่าถ้าเกิดกดเทร10ล็อตขึ้นไปเราจะได้1ที่นั่งก็คือในงานนั่นแหละแล้วก็ตั๋วลุ้นรับของรางวัลเนี่ย1ใบแต่ถ้าเกิดว่ากด20ล็อตนะครับก็ได้1ที่นั่งเหมือนกันแต่ว่าโอกาสเนี่ยก็จะได้เยอะกว่าเพราะว่าเราได้ตั๋วลุ้นของรางวัลเนี่ย2ใบนะบอกได้เลยว่าถ้าไม่ไปเนี่ยพลาดจริงๆเพราะว่ารางวัลที่1เขาแจกรถยนต์ Mercedes-Benz เลยนะถ้าเกิดชีวิตนี้อยากขับเบนซ์ผมว่าโอกาสเนี้ยคุณจะดวงดีมากๆเลยได้เบนซ์ขับกลับบ้านเลยก็ได้นะครับทีนี้สำหรับคนที่อยากเข้าร่วมงานนี้อยากรับของรางวัลนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกเนาะสามารถเข้าร่วมได้เหมือนกันตามนี้เลยครับของรางวัลจะมีประมาณนี้อย่างที่บอกกันนะครับก็คือเราไม่ต้องไปร่วมงานก็ได้เราสามารถรับออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับโดยการทำการเติมเงินขั้นต่ำ300เหรียญเหมือนกันแล้วก็กดเทรดแค่3ล็อตแค่นั้นเองก็จะมีโอกาสลุ้นรับ1สิทธิ์แล้วนะครับซึ่งเขาก็จะทำการสุ่มแจกรางวัลให้นั่นเองเนาะไม่ต้องไปร่วมงานก็ได้แต่ว่าเราก็จะต้องเทรดเหมือนกันนั่นเอง3ล็อตไซส์นะครับถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเนี่ยผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมสามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้เองเลยนะครับที่บางคนถามว่าถ้าอยากเข้าร่วมเนี่ยทำยังไงนะครับให้เราทำการเข้ามาที่เว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ให้ใต้ลิงก์นี้นะครับผมแล้วก็เราจะมาเจอกับหน้าแบบนี้เลยนะครับให้เราทำการกดตรงนี้ครับลงทะเบียนเลยนั่นเองนะครับก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้สิ่งที่เราทำครับเราแค่กรอกหมายเลข MT4 ในห้างของเราไปแล้วก็อีเมลที่สมัครกับทางโบรกเกอร์ไว้แค่นั้นเองแล้วก็กดลงทะเบียนตอนนี้เมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับเราก็แค่ทำการกดลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะขึ้นว่าเราเนี่ยเข้าร่วมแล้วนะผมแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นเออร์เรอร์แบบนี้หมายความว่าก็ตามนี้เลยนะครับเราต้องทำการเติมเงินขั้นต่ำก่อน$300ถึงจะสามารถกิจกรรมร่วมงานตรงนี้ได้นั่นเองประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครที่สนใจอยากไปร่วมงานนี้นะครับวันที่28ตุลาคมนี้เนาะเวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับ
ที่เซ็นทราแกนที่เซ็นทรัลเวิลด์มี Google Map ให้มีสถานที่โชว์ให้แค่ทำการเติมเงินให้ครบ3ดอลลาร์เทรดให้ครบ3รอบไซส์สามารถร่วมผ่านออนไลน์ได้ไม่ต้องไปร่วมงานจริงๆก็ลุ้นรับรางวัลได้แต่ถ้าเกิดว่าเทรดครบ10ล็อตนะครับก็ได้ที่นั่ง1ที่เลยตั๋วไปงานเลยแล้วก็ตั๋วรับของรางวัล1ใบถ้ากด20ล็อตนะครับก็จะได้ตามนี้เลย1ที่นั่งกับตั๋ว2ใบนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือผมเรียกว่าเป็น1ในครั้งที่อลังการเหมือนเดิมนะเนาะตามที่โชว์ให้ดูตอนแรกว่างานของปีที่แล้วเนี่ยก็สุดยอดแล้วนะครับแล้วปีนี้รางวัลที่1เนี่ยแจกรถเบนซ์1คันบอกได้เลยว่าสุดยอดแน่นอนนะครับเนาะของรางวัลตามนี้เลยนะครับไม่ร่วมสนุกกันผมว่าโอกาสเนี่ยน่าเสียดายนะเขาจัดหนึ่งก็ปีละครั้งปีที่แล้วจัดไปแล้วอลังการปีนี้บอกได้เลยว่าไม่แพ้กันแน่นอนนะครับเนาะเข้าร่วมงานกาล่าได้เหมือนกันหรือถ้าไม่เข้าร่วมก็ลุ้นรับของรางวัลได้เหมือนกันของรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับเนาะเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าในสกุลเงินนะครับนะวิธีการร่วมงานกาล่าก็อย่างที่บอกไปนะครับเติมเงินขั้นต่ำ300ดอลลาร์กดเทได้ครบ10ล็อตไซส์ได้ตั๋ว1ที่นั่งเลยนั่นเองครับถ้าไม่ครบ10ล็อตไซส์ไม่เป็นไรกดแค่3ล็อตไซส์ก็สามารถร่วมออนไลน์ได้แล้วนั่นเองเนาะคือผมว่า3ล็อตไซส์เนี่ยไม่ได้เยอะเกินนะถ้าเกิดเราเทรดทุกวันทุกวันนะครับวันละ 0.1 0.5 ก็แป๊บเดียวครบแล้วเนาะความบันเทิงสำหรับแขกผู้มีเกียรตินะครับมีงานจัดงานมีการร้องเพลงจัดคอนเสิร์ตแกงแสดงสุดหรูมือข้ามสุดหรูบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับเราสามารถเข้าเว็บไซต์ที่ใต้คลิปนี้ที่ผมแปะลิงก์มาให้และสามารถเข้ามาอ่านข้างล่างตรงนี้ได้เลยคำถามที่พบบ่อยนะครับข้อสงสัยต่างๆนานาเนาะสามารถสอบถามได้เลยนั่นเองนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับข่าวสารนี้และไปร่วมงานกาล่ากันเยอะๆนั่นเองนะครับแล้วบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วผมไปไหมไม่บอกนะฮะให้เป็นความลับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมถ้าสนใจอยากสมัครไปร่วมงานกาล่าลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ